สดุดีบทที่1้อี่ข้อหนึ่งและข้อสามถึงข้อหบอกว่าทุกคนที่ยำเกรงพระยาเวก,ก็เป็นสุขคือผู้ที่เดินในพระมราคาของพระองค์ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเท้าอางุ่นลูกดกอยู่ภายในบ้านของท่านเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือน นอมะกอกรอบโต๊ะของท่านดังนี้แหละคนที่ย้ำเกรงพระยาเวจะได้รับพระพรขอพระยาเวทรงอวยพรท่านจากสี่โยนขอให้ท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเลม็มตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่านพี่น้องรับพคัมภีิ์สัญญาเราบอกว่าถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราเชื่อฟังทางของพระเจ้าเราไม่ทําบาปเราเกลียดชังความบาปเกลียดความเย่อยิงจองหองหรือ ปากที่พูดไม่ดีเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเราให้เกียรติพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไปโบสถ์รับใช้และเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรงานของเราครอบครัวของเราคู่ครองของเราลูกของเราเราจะมีอายุยืนยาวไปถึงหลานเห็นลูกหลานเลยนะครับ